พูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่จบฮะมีไอเดียนโยบายนี้ออกมาจากเลขาธิการพรรคคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งเจ้าตัวก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยเนี่ยนะครับคือคุณเฉลิมชัยเนี่ยท่านผู้ชมฮะออกมาบอกอย่างนี้ฮะสนับสนุนนะฮะให้ไทยเนี่ยนะครับกลายเป็นเหมือนกับศูนย์ในการผลิตเซ็กส์ทอยฮะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องลามกอะไรนะแต่จะกอบกู้ยางไทยเพิ่มมูลค่าน้ำยางไทยเนี่ยนะครับด้วยการทำให้มันเป็นโปรดักต์ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสุขภาวะทางเพศแล้วตลาดเซ็กส์ทอยทั่วโลกเนี่ยมีขนาดถึง 1.3 ล้านล้านบาทเดี๋ยวลองไปฟังจากปากของคุณเฉลิมชัยครับตั้งใจสร้างรับเบอร์วอลเล่ขึ้นมาที่นครเพื่อให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมยางเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ทำให้ยางเนี่ยแปรรูปและมีมูลค่าเพิ่มได้เราต้องทำยกตัวอย่างเช่นเซ็กซ์ทอยเราเสียเงินไปซื้อสินค้าต่างประเทศปีหนึ่งเป็นพันถึงหมื่นล้านทำไมเราไม่ผลิตเองและส่งขายทั่วโลกเพราะว่าเขาใช้สินค้าใช้วัสดุวัตถุดิบจากเราทั้งหมดประทับตาเลยเนี่ยแคลนแน่นอนวันนี้ต้องกล้าที่จะตัดสินใจต้องกล้าที่จะเปลี่ยนนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะเป็นยังไงไอเดียของคุณเฉลิมชัยนะฮะบอกเปลี่ยนแนวคิดเซ็กซ์ทอยเนี่ยให้แบบประทับตา Made in Thailand ไปเลยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางมากขึ้นจะได้กอบโกยรายได้เข้าประเทศแล้วก็สร้างนิคมอุตสาหกรรมยางเป็น Rubber Valley นะฮะเพิ่มพื้นที่การผลิตให้เป็นสัดส่วนอย่างมีระบบเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจส่งออกยางให้มากกว่าที่เป็นแล้วก็ครอบคลุมการแปรรูปยางทุกรูปแบบนะฮะเพื่อที่จะปลดล็อกรายได้คนไทยแล้วล่าสุดปรากฏว่าทางคุณนกรตักกวีรพัฒน์ฮะผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยก็บอกนะฮะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ทางการยางก็จะไปหารายละเอียดความเป็นไปได้ของการต่อยอดผลผลิตตามแนวคิดของคุณเฉลิมชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียอาจจะเป็นนโยบายของพรรคก็ได้นะฮะในการผลักดันครับ